นายกรัฐมนตรีเผยสถานการณ์ในเมียนมาสำคัญต่อไทยอย่างมากไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้เกิดสันติภาพในเมียนมาโดยเร็วที่สุดและให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมส่วนการตั้งคณะทำงานที่มีฝ่ายความมั่นคงร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศทั้งประเด็นการเมืองสังคมและเศรษฐกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันพร้อมรับมือผู้อพยพทะลักชายแดนเผยสถานการณ์เมียนมายังปกติไม่ใช่ตามข่าวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันการแก้ปัญหาฝุ่นภาคเหนือไม่ได้ล่าช้าส่งยุทโธปกรณ์ทุกหน่วยงานขึ้นเชียงใหม่ดับไฟแก้ฝุ่นพิษเต็มที่ไม่ได้เป็นวัวหายแล้วล้อมคอกกรมการแพทย์เผยผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในภาคเหนือ 2,487 รายต่อปีหรือประมาณวันละ7รายสูงกว่าภาคอื่นโดยฝุ่น PM 2.5 เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่รู้พรรคประชาธิปัตย์ขอร่วมรัฐบาลหรือไม่ให้ไปถามนายกใกล้ถึงเวลาปรับครม.หรือยัง